กระทรวงการต่างประเทศเองมีการออกแถลงการนะคะออกมายืนยันว่ายังไม่มีรายงานของคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็มีการขอให้คนไทยที่อยู่อาศัยในสองประเทศนี้หากต้องการขอความช่วยเหลือนะคะตอนนี้สามารถที่จะติดต่อผ่านสถานเอกอัครราชทูตได้ของทั้ง2ประเทศค่ะโดยจากกรณีสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนอินเดียปากีสถานโดยเฉพาะแนวเส้นแบ่งเขตหยุดยิงและ บริเวณใกล้เคียงตามแนวธรรมชาติอินเดียและปากีสถานกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดรีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอิสลามาบัดสถานกงศุลใหญ่ณเมืองมุมไบและสถานกงศุลใหญ่ณเมืองการจีว่าได้มีการประกาศแจ้งเตือนคนไทยในอินเดียและปากีสถานให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุโดยเฉพาะเส้นแนวหยุดยิงและบริเวณใกล้เคียงตามแนวชายแดน อินเดียปากีสถานและขอให้คนไทยติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบเที่ยวบินก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางเพราะมีการประกาศปิดน่านฟ้าในพื้นที่จึงส่งผลกระทบต่อการบินน่านฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งขณะนี้นะคะยังคงยืนยันว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับผลกระทบ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีคนรู้จักหรือว่ามีญาติที่อยู่ทั้งที่อินเดียหรือว่าที่ปากีสถานนะคะสามารถให้สอบถามข้อมูลหรือว่าส่งเรื่องติดต่อผ่านสถานเอกอัครราชทูตนักรุงนิวเดลีได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นให้หน้าจอนะคะบวก92315900 9949นะคะอันนี้เป็นในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตักรุงอิสลามบัดนะคะในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีนะคะก็จะเป็นหมายเลขบวก91 9ก9 9ห้า8 4นะคะก็จะมี2หมายเลขด้วยกันที่สามารถที่จะติดตามได้หรือเข้าไปผ่านในส่วนของ Facebook ก็ได้นะคะที่ t t t i a i e m b assy n e w d e l l y นะคะหรือว่า t h a i อ s l a m ลามาบดอันนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันค่ะ คือถ้าเกิดใครอยู่ที่ปากีสถานมีญาติอยู่ปากีสถานนะครับก็ติดต่อไปที่ของส่วนของอสถานทูตที่กรุงอิสลามมาบัดแต่ถ,ถ,ถ้าเกิดมีใครที่กําลังจะเดินทางไปอินเดียมีญาติอยู่อินเดียก็ลองติดต่อไปที่นิวเดลีนะฮะตอนนี้ก็มีการเปิดแอคทีฟในเรื่องของการติดต่อนะครับให้ได้ติดต่อสอบถามกันนะครับ